ครับพบนอกกระดาษสัปดาห์นี้ยังคงอยู่กับเรื่องของหินนะครับสัปดาห์ที่แล้วแวนด้าและอีฟได้พาคุณผู้ชมไปตามหาความรู้เรื่องของหินนะครับจนทำให้เรารู้ว่าหินนั้นก็คือพื้นโลกที่เราเหยียบยืนกันอยู่ทุกวันนี้นั่นเองหินแต่ละก้อนที่เราคุ้นเคยนั้นมีอายุนานกว่า1ล้านปีเลยนะครับขึ้นอยู่กับลักษณะประเภทของหินตามอายุและลักษณะการเกิดนะครับหินนั้นเป็นทรัพยากรที่มนุษย์นั้นนำมาใช้ประโยชน์กันตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วนะครับประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะครับมีตลาดขายหินนะครับมีเหมืองหินโดยเฉพาะหินอ่อนนะครับซึ่งเป็นที่นิยมนำมาสร้างอาคารนำมาตกแต่งประดับประดาในการสร้างตึกต่างๆนะครับรวมถึงหินทรายซึ่งก็กำลังเป็นหินประเภทที่มาแรงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้แวนด้าและอีฟจะแยกกันเดินทางนะครับคนหนึ่งจะไปตามหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของหินอ่อนอีกคนหนึ่งจะตามหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของหินทรายว่าเมื่อผ่านการแปรสภาพแล้วจะงดงามและสวยงามสักแค่ไหนนะครับติดตามเรื่องของหินได้ในกบนอกกะลาสัปดาห์นี้นะครับจากตอนที่แล้วนะคะด้ากับอีฟได้ติดตามความรู้เกี่ยวกับหินซึ่งนักธรณีวิทยาได้อธิบายว่าหินนั้นแบ่งเป็น3ประเภทใหญ่ๆค่ะคือหินอัคนีหรือหินแกรนิตซึ่งมีอายุมากถึง250ล้านปีเลยนะคะและเป็นหินที่มีความแข็งมากที่สุดแล้วก็ใกล้ตัวเรามากที่สุดด้วยค่ะเพราะว่าครกหินนั้นทำมาจากหินแกรนิตค่ะทำครกต้องหินแกรนิตอย่างเดียวหินอื่นไม่ได้เหรอคะหินอื่นไม่ได้ฮะคือเนื้อหินมันจะนิ่มจะยุ่ยตำแล้วจะออกเป็นฝุ่นเป็นหินที่แข็งครับแกรนิตนี่อย่างแข็งที่สุดแล้วเมื่อหินอัคนีหรือว่าหินแกรนิตถูกลมและน้ำพัดพาไปตกตะกอนก็จะกลายเป็นหินประเภทที่2นั่นก็คือหินชั้นหรือหินทรายค่ะซึ่งมีลักษณะเป็นชั้นๆ นะคะมีมากอยู่ทั่วภาคอีสานเลยและกระบวนการทำเหมืองหินทรายก็ยังใช้วิธีโบราณดั้งเดิมนั่นก็คือเจาะรูใช้ริมตอกหินให้หลุดออกมาค่ะเป็นหินที่มีลักษณะคือคล้ายๆทรายอัดกันแน่นๆ นะคะแล้วก็จะเหมือนมีกากเพชรเป็นละเอียดมากเลยฝังอยู่ในเนื้อหินนี่ส่องแดดนี่ว้าวป๊อบป๊อบเลยนะคะส่วนหินประเภทที่3นั้นเกิดจากการแปรสภาพของหินอัคนีแล้วก็หินชั้นค่ะจากแรงบีบอัดและความร้อนใต้พื้นพิภพนะคะทำให้กลายเป็นหินแปรหรือว่าหินอ่อนและการทำเหมืองหินอ่อนนี้นะคะก็จะใช้เทคโนโลยีจากยุโรปค่ะโดยใช้ลวดสลิงติดเม็ดเพชรทำหน้าที่ตัดหินให้ขาดออกจากกันค่ะทำให้หน้าหินนั้นราบเรียบและกลายเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเราลดการถางป่ามาลดการใช้ไม้เปลี่ยนมาเป็นหินอ่อนดีไหมถามตัวเองแล้วก็ถามเพื่อนเขาบอกโอเคนี่เป็นคอนเซ็ปต์ของเราก็โอเคเราก็เริ่มทำเหมืองตรงนี้มาใช้เป็นพื้นแทนทดแทนไม้ได้อะไรอย่างนี้ซึ่งทั้งหินทรายจากอำเภอสีคิ้วและหินอ่อนจากตำบลหมูสีจังหวัดโคราชก็กำลังเดินทางไปสู่การแปรรูปแล้วค่ะแล้วฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอคำตอบดังใจแต่มันไม่ได้มีเพียงคำตอบเดียวนั้นคำหนึ่งคำอาจพาไปไกลแต่เมื่อได้เจอความหมายของคำตอบอาจฟังหินอ่อนก้อนใหญ่ที่เดินทางจากเหมืองนะคะก็เดินทางโดยรถบรรทุกแล้วตอนนี้นะคะเดินทางมายังโรงงานแปรรูปหินอ่อนแล้วนะคะจะเห็นว่าพอรถบรรทุกมาจอดปุ๊บเนี่ยก็จะมีเครื่องมือขนาดใหญ่ยกหินออกจากรถนะคะแล้วก็เอามากองรวมกันไว้ตรงนี้ด้านนี้จะเห็นว่ามีหินอ่อนวางรวมกันอยู่หลายก้อนเลยล่ะค่ะเมื่อหินอ่อนจากเหมืองเดินทางมาถึงที่โรงงานจะมีกระบวนการทำหินอ่อนยังไงบ้างคะก็จะมีการขนย้ายเข้ามาที่เกณฑ์25ตันนะครับจากนั้นเราก็จะทำการขึ้นที่เอาไปขึ้นที่เบนซ์เพื่อวัดได้ขนาดเพื่อจัดในการตัดแต่งเพื่อให้ได้ใช้ขนาดที่เราต้องการเขาอยากได้เห็นแบบเนี่ยก้อนใหญ่ขนาดเนี้ยใช้ได้หมดทุกส่วนของก้อนที่เอามาหรือเปล่าคะได้หมดครับหมดเลยไม่เหลือแล้วนะคะครับแล้วการคำนวณว่าจะตัดได้ความหนาเท่าไหร่จะตัดเท่ากันไหมเนี่ยจะคำนวณยังไงครับพี่ใช้อะไรคะก็ใช้มันมีพวกซิ่งตัวตัดตัววัดอยู่ครับอยู่ในเครื่องเราจะตั้งเอาเป็นอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์เราจะเคาะจะมามาตรฐานเลยครับ
กระบวนการตัดหินอ่อนจากหินก้อนใหญ่ๆให้เป็นแผ่นๆนั้นไม่ยากค่ะเพราะว่าเขาใช้เครื่องมือในห้องนี้คำนวณขนาดของหินแต่ละแผ่นออกมาเสร็จสรรพค่ะโดยเครื่องมือนี้นะคะก็จะประมวลความหนาบางของหินออกมานะคะโดยการตั้งโปรแกรมเริ่มตั้งแต่แท่นวางหินที่เรียกว่าเบนซ์นะคะจะเคลื่อนตัวช้าๆเข้าหาเครื่องตัดหินซึ่งประกอบด้วยเลื่อยวงเดือน2ใบใบใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง70ซมนี้สำหรับตัดหินแนวตั้งค่ะและใบเล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง30ซมสำหรับตัดหินแนวนอนค่ะขนาดของหินอ่อนก็จะถูกตั้งไว้ที่ค่ามาตรฐานคือกว้าง30ซมหนา1ซมส่วนความยาวก็ยาวตลอดแนวก้อนหินละค่ะซึ่งปริมาณ1เบนซ์นะคะจะสามารถตัดหินได้ถึง2ลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งโรงงานนี้ก็มีอยู่3แท่นตัดนะคะคิดดูเอาเองนะคะว่าถ้าวันหนึ่งรวมโรงงานหินอ่อนทั้งประเทศเราจะได้หินอ่อนวันละกี่แผ่นค่ะเมื่อตัดแผ่นหินออกมาแล้วนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะเข้ามายกแผ่นหินออกไปในการยกก็ต้องระมัดระวังมากเลยล่ะค่ะเพราะว่าหินอ่อนนั้นทั้งเรียบลื่นแล้วก็หนักด้วยล่ะค่ะหลังจากที่ได้หินอ่อนเป็นแผ่นขนาดยาวแล้วนะคะก็จะถูกส่งเข้าเครื่องขัดหน้าหินค่ะเครื่องขัดนี้นะคะก็จะทำหน้าที่ขัดหินอ่อนจนเป็นเงาใสปิ๊งเลยละค่ะจากนั้นก็เข้าสู่การตัดให้ได้ขนาดค่ะโดยจะมีหลายขนาดนะคะเริ่มตั้งแต่ขนาดใหญ่ที่สุดขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กที่สุดค่ะซึ่งก้อนหินขนาด1ลูกบาศก์เมตรนี้นะคะเมื่อผ่านการแปรรูปแล้วก็จะได้หินอ่อนเป็นแผ่นๆจำนวนถึง20ตารางเมตรเลยล่ะค่ะและตอนนี้นะคะหินอ่อนที่ถูกตัดแต่งเรียบร้อยแล้วก็ถูกนำมาขึ้นรถบรรทุกอีกครั้งนึงนะคะจะเห็นว่าหินอ่อนนั้นเราไม่จะต้องไม่ได้เติมแต่งอะไรลงไปเลยนะคะเพียงแค่ขัดให้ลายตามธรรมชาติของเขาขึ้นมาอวดความงามเท่านั้นเองและตอนนี้หินอ่อนที่อยู่บนรถนี้ก็เตรียมตัวจะไปส่งร้านขายหินอ่อนในกรุงเทพแล้วล่ะค่ะแล้วหินก้อนใหญ่ขนาดนี้พี่ต้องใช้เวลาแกะนานแค่ไหนคะ2เดือนกว่าครับ2เดือน